ไม่อ่านไงวันนี้ชื่อที่มีรอกเรือเรียงกัน1 2 3 4 5 6ตัวและให้อ่านว่าละกันรอนอันนี้ก็ทุกยากเหลือเกินเนาะเกิดมามันจะอ่านยังไงวันนี้จะอ่านยังไงวันนี้จะอ่านยังไงวันนี้บุญศิริลัญชกรอย่างเงี้ยแล้วก็มัทนิขอโทษนะไม่ไปสรรหามาจากไหนเนี่ยเป็นเด็กยุคนี้เนี่ยนะโหแบบเกิดมาต้องแบบจะเขียนชื่อตัวเองนี่ก็แบบวิ่งไปทันชาวบ้านกันละนะกว่าจะสะกดชื่อตัวเองเสร็จมนุษย์ต่างวัยตอนชื่อคนแต่ละเจเนอเรชั่นต้องบอกว่าไอ้ชื่อจริงพวกเนี้ยมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคจอมพลป.ออกกฎหมายว่าคนไทยจะต้องตั้งชื่อแยกออกมาให้ชัดเจนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยชื่อมันจะปนๆกันเนาะอุบลศรีอาจจะเป็นชื่อผู้ชายอะไรเงี้ยเนาะชื่อผู้ชายก็ชื่อผู้ชายให้ฟังดูเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ฟังดูเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะมันก็ยังมีแนวนิยมที่บอกว่าไม่ได้ตั้งชื่อลูกวิริสมาลาอะไรก็ยังยึดบาลีสันสกฤตที่เป็นชื่อมีความหมายเป็นมงคลสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินชื่อสมชายสมศักดิ์สมศรีสมทรงสุชาดาสุวรรณีสุวรรณาหมุนกันอยู่ตรงนี้แหละชื่อพี่เนี่ยถือว่าแปลกในยุคนั้นเลยนะธเนศเนี่ยถือว่าแปลกเลยนะคือคิดดูแวดล้อมคนด้วยคำว่าสมหมดเลยเนี่ยไม่สมก็สุเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือยุคพี่เนาะยุคพี่จะเรียกว่าเป็นยุคเบบี้บูมก็ได้เนาะที่จริงของคนในสังคมไทยเนี่ยพี่ว่ามันก็ยังคงเดิมเพียงแต่ว่ามันจะมีชื่อกลุ่มหนึ่งที่เอาไปอย่างเช่นบรรดาสมชายสมศักดิ์อาจจะหายไปยุคใหม่ล่าสุดเนี่ยค่านิยมในการตั้งชื่อเนี่ยเราไปผูกติดกับหลักการตั้งชื่อให้เป็นมงคลทีมรัชรัตพงศ์อาคาทิตย์ณัฐพดาธริคาจภาปุยอ่านไม่ออกจำได้ว่าตัวเองตั้งชื่อลูกก็ต้องเปิดเหมือนกันชื่อของลูกพี่อย่างเงี้ยจริงๆอ่านเสียงออกง่ายมากเลยอาซิดตอนเด็กๆพาไปหาหมอนี่ลำคาญมากเลยอาซิดบ้างอาสินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสะกดด้วยออ่างสระอาสาวสลาสระอีสาวเสือมันเดี๋ยวนี้กฎหมายมันก็เปลี่ยนให้แบบตั้งชื่อได้ยาวขึ้นห้าพยางค์อย่างเงี้ยเนาะมันพยายามเอาคำหลายๆคำมาบวกกันอะพิษพิสิทธิ์สีและตัวสะกดก็มหัศจรรย์พันลึกมากเลยใช่ไหมมันเป็นความพยายามที่จะทำให้มันแปลกแหวกแนวแต่ว่าขอบอกจริงๆเลยนะในชีวิตจริงเนี่ยเธอจะใช้ชีวิตลำบากมากเพราะว่า 1. เด็กมันต้องหัดเขียนชื่อตัวเองชื่อมันแปลกมากเท่าไหร่เนี่ยสงสารลูกนะจะบอกให้แล้วเมื่อโตขึ้นไปเนี่ยถามจริงๆใครจะเรียกว่าไม่มีใครจำชื่อจริงของคุณได้หรอกนิยมทุกชนิดนะทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วล่ะจะเปลี่ยนเป็นยังไงก็ตามเนาะไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อจะสั้นจะยาวจะเก๋จะสะกดก็อยากจะบอกว่าชื่อมันก็คือแสดงความเป็นตัวตนบ่งอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าพ่อแม่เนี่ยก็อยากจะตั้งชื่อดีๆให้ลูกเนาะก็ต้องฝากหน่อยว่าดูสีผิวดูหน้าตาของลูกด้วยนะไม่งั้นแบบว่าชื่อฝรั่งจ๋าเลยอะหน้าออกมาแบบให้แบบว่าเอาให้มันพอดี